ขัดแยง้งการต่อสู้กันด้วยความรุนแรงหรือการปลุกกระดมอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันดำรงอยู่ต่อไปการเลือกตั้งที่ต้องทุกคนต้องการให้กระทําโดยทันทีนั้นมันไม่สามารถกระทําได้อย่างสันติวิธีแน่นอนมันต้องมีการบังคับมีการใช้อาวุธมีการบารังคับใช้กฎหมายผมถามว่าถ้าเลือกตั้งได้ได้รัฐบาลใหม่มาแล้วมันยังเป็นรัฐบาลที่มีความขัดแยง้งประชาชนไม่ยอมรับมีการประท้วง แล้วเราจะต้องใช้เจ้าหน้าที่ในการปราบปรามอีกถึงเมื่อไหร่เราใช้การเมืองการแบบนี้มาหลายครั้งแล้วนะครับก็ไม่สําเร็จนะเพราะฉะนั้นก็จําเป็นนะครับจาเป็นสาหรับการจัดตั้งศูนย์ปลองดองเพื่อการปฏิรูปนะครับหรือสมานฉันทที่ทุกคนให้ความสนใจในเวลานี้นั้นวัตถุประสงค์หลักของผมนั่นก็คือว่าต้องการให้ทุกคนหันหน้ามาพูดคุยกันหลังจากที่ทุกคนแบ่งฝักแบ่งฝ่ายมาเป็นเวลานาน ตั้งแต่เก้าปีที่แล้วจนก่อนวันที่ยี่สิบสองให้เขาพูดคุยกันให้ได้ก่อนทหารจะทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยความสะดวกแล้วก็เป็นผู้สังเกตการเป็นผู้ให้ข้อมูลโดยเอาข้อมูลจากทุกส่วนทุกฝ่ายทุกกลุ่มที่ทำมาแล้วเนี่ยแหละครับเรื่องการปรองดองธรรมราชชันที่ทำมาแล้วเดิมหลายคณะแล้วก็ในส่วนของการปฏิรูปซึ่งก็มีหลายคณะทำมาเช่นเดียวกันก็จะเป็นไปให้เขาคุยกัน ใครอยากจะมาคุยตรนนั้นมาคุยกลุ่มไหนอยากจะมามาทั้งการเมืองคู่ขัดแยง้งเรื่องระบบราชการเรื่องกฎหมายหลายในเรื่องที่เป็นหัวข้อในการไปรูปมาคุยกันซะเอาข้อมูลนี้ให้ท่านดูกันเพราะฉะนั้นทุกผมก็เชิญชวนทุกฝ่ายให้มาคุยกันซะโดยทหารจะไม่ไปมีบทบาทอะไรมากกว่านั้นไม่สามารถจะตัดสินได้ว่าว่านี้ใช่นี้ไม่ใช่นี้ถูกหรือผิดทุกอย่างมันจะนาไปสู่การ ดำเนินการในขั้นที่สองของรัฐบาลที่จะตั้งขึ้นมานะครับก็จะมีทั้งสภาปฏิรูปสภา,านิติบัญญัตินะครับเรื่องทั้งหมดก็ไปเข้าสภาปฏิรูปเรื่องใดท,ที่เข้าใจกันแล้วทําได้แล้วก็ไปสู่ฝ่ายกฎหมายคือนิติบัญญัติก็จะทําออกมาเป็นกฎหมายมันนี่จะทาได้ที่ผ่านมาผมเห็นทํามาตลอดไม่เคยทําได้สักทีมีแต่คนพูดมีแต่หลักการและเหตุผลวันนี้ผมมา เข้าดาเนินการจัดให้เพื่ออำนวยคนะัวทุกคนมาพูดคุยกันเท่านั้นเองนะครับก็จําเป็นอยู่บ้างที่ต้องมีการใช้กิจกรรมหลายๆอย่างเช่นดนตรีบันเทิงให้เขาได้คลี่คลายเขา,เขาได้ลดความกดดันของเขานะไม่งั้นคนคุยกันไม่ได้นะบ้านเดียวกันคุยกันไม่ได้สามีภรรยาคุยไม่ได้พ่อแม่ลูกคุยไม่ได้บ้านติดกันคุยไม่ได้เพราะนั้นนี่คือปัญหา ขอให้เข้าใจในเจตนาของผมด้วยนะครับนี่คือระยะที่1เท่านั้นเองไม่มีข้อยุติไปม,มีข้อยุติในขั้นที่2โน่นมีกฎหมายมาทําให้ถูกต้องซ้ำมันก็จะได้แก้ไขได้ไม่ว่าจะเป็นระบบราชการโครงสร้างอะไรก็แล้วแต่นะครับทุกระบบทุกกระบวนการไปตกลงหาคําตอบกันให้ได้ในขั้นที่2สภาปฏิรูปนะครับในส่วนของการทํางานในเรื่องนี้ หลายหลายคนหลายพวกก็เป็นห่วงนะว่าเราใจร้อนเกินไปผมว่าผมพยายามเต็มที่นะเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแยา้งาในขั้นที่สองในการตั้งสภาไม่งั้นไม่พูดกันไม่เลยไม่มีทุกคนได้มาแสดงความคิดเห็นร่วมกันก่อนแต่แรกเนี่ยโดยยังไม่ได้ขอยุติในชั้นต้นเนี่ยมันก็จะไปเริ่มกระบวนการเหล่านี้ในขั้นที่สมันก็ทําให้สภาไปรูปเดินหน้าไปไม่ได้ นะครับก็ขอร้องทุกคนให้เข้าใจตรงนี้ด้วยแล้วแนวทางต่างก็เป็นแนวทางที่ท่านผู้รู้ทั้งหลายนะครับทุกกลุ่มทุกฝ่ายนักวิชาการเสนอมาแล้วทั้งสิ้นผมเพียงแต่วันให้ขาอรับทราบเพราะที่ผ่านมาเขาไม่เคยอ่านอะไรเลยเขาไม่เคยดูอะไรเลยจากสื่อเขาดูแต่ฝ่ายที่เขาชอบอะนะทุกคนทราบดีนะครับสำหรับในส่วนของปัญหาที่ว่ามียาวนานนั้นบางอย่างเนะี่ยผมคิดว่าคงไม่ใช่9ปีหรอก หรือไม่ใช่6เดือนบางอย่างเนี่ยเป็น10บสปียังไม่ได้รับการแก้ไขในระบอบประชาธิปไตยปกติเพราะท่านก็ทราบดีว่าทุกอย่างมีผลกระทบกับการด้านการเมืองทั้งสิ้นหรือผลประโยชน์เรืออแล้วแต่ซึ่งผมไม่ได้พูดถึงคนที่ทําความดีนะครับคนสุจริตมันเป็นปัญหามาโดยตลอดวันนี้เราจะต้องทําให้เรียกว่าเราเปิดช่องทางให้กับข้าราชการได้ทํางานในสิ่งที่เขาวาดหวังไว้ว่าทุกคนเนี่ย จะต้องเป็นข้าราชการที่ดีแห่งของแผ่นดินนี้เป็นข้าราชการของประชาชนที่ทําทำหน้าที่ใน,ในการบําบัดทุกบำรูสุขนะในหลักการของการเป็นข้าราชการที่ดีที่ถวายสัตย์กันทุกปีเนี่ยเป็นข้าราชการที่ดีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างแท้จริงหากว่าได้มีการแก้ไขระบบบริหารราชการการเมือง การปรับปรุงดูแลระบบข้าราชการให้มีการบูรณาการเชื่อมต่อเชื่อมโยงทั้งคนเงินงบประมาณแผนงานทั้งหมดให้เป็นพื้นที่ให้ได้มันก็จะเกิดภาพกว้างที่มีการเริ่มต้นที่ดีจากนั้นส่วนต่างๆที่มีงบประมาณต่างๆไม่ว่าจะเป็นส่วนกลางส่วนท้องถิ่นสูงว,วิภาคก็จะไปซอยเล็กลงไปให้ไนลงพื้นที่ให้ได้ถ้าเราไม่เริ่มต้นแบบนี้มันก็จะเป็นการเริ่มต้นที่ไม่เป็นชิ้นเป็นอัน มันก็จะไม่แก้ปัญหามาอย่างบูรณการหรืออย่างสิ้นเชิงเช่นปัญหาเรื่องน้ําเรื่องที่ดินเรื่องผลกระทบอ่นนะครับที่มีมาอย่างต่อเนื่องและคนที่เดือดร้อนก็คือประชาชนคนไทยทั้งสิ้นสําหรับประเทศอื่นในโลกนั้นธรรมดาโลกประชาธิปไตยก็ต้องเป็นแบบนี้เราก็เพียงแต่ว่าขอเวลาสร้างชาติสร้างประชาธิปไตยของคนไทยที่มีระเบียบ มีวินัยแล้วก็มีความเข้าใจในประชาธิปไตยอย่างแท้จริงมีระบบธรรมาภิบาลมีความพอเพียงตามแนวทางของปรชัชญาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกคนมีความเท่าเทียมกันนะครับสังคมมีคุณธรรมเผื่อแผ่แบ่งปันคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตนผมถึงบอกว่าทุกคนต้องมองไปข้างหน้าข้างหน้าคือประชาชนข้างหน้าคือปัญหาที่เราต้องฟันฝ่าที่ว่า ไม่ต้องมองตัวเองก็คือตัวเองต้องดีไม่มองตัวเองให้ไปเกี่ยวข้องผลประโยชน์นะครับทุกคนทราบดีวันนี้เราทำงานมาเพียงแค่10ประมาณ10กว่าวันเกือบเกือบสอาทิตย์นะครับเราก็เอาความเดือดร้อนความเร่งด,ด่วนโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจของประชาชนระดับที่มีปัญหามากที่สุดนะมีรายน้อยมานินการอย่างต่อเนื่อง แล้วขับเคลื่อนงาน21กระทรวงให้ทํางานร่วมกับข้าราชการตามนโยบายของคอสชอตามความสั่งการอนุมัติของผมในฐนานะหัวหน้าคอสชอโดยฟังเสียงผู้มีส่วนร่วมทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นภาคเศรษฐกิจสังคมประชาชนภายนอกนะครับเอามาเป็นแนวทางในการปฏิบัติในทุกๆเรื่องไม่ใช่ว่าเราคิดอะไรแล้วก็สั่งลงไปโดยที่ไม่รับฟัง ความเห็นต่างไม่รับฟังปัญหาจากใครเลยโดยใช้อำนาจคงไม่ใช่แบบนั้นนะครับเพราะว่าที่จําเป็นต้องทําแบบนี้เพราะว่าข้อมูลเดิมๆมันมีอยู่แล้วล่ะทุกเรื่องเราเรามาทบทวนมาแก้ไขมาปรับปรุงนะครับมาประชุมร่วมกันแล้วแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันเพื่อจะนาไปส,ไปสู่ไปสู่การแก้ปัญหาร่วมกับคอสชให้ได้อะไรที่ทำได้ไม่เป็นภาระ,ระไม่มีผลกระทบระยะยาวต่อ ทุกระบบเช่นระบบการเงินการคลังหนี้สาธารนณะก็ดำเนินการได้ทุจริตคอร์รัปชันทั้งที่ผ่านมาหรือ,อยังอยู่ในกระบวนการต้องทบทวนแล้วก็ดำเนินการนะครับให้เหมาะสมในเรื่องโครงการที่มีปัญหาดังกล่าวสำหรับผู้มีความผิดก็ต้องถูกดำเนินการตามกฎหมาย ทั้งนี้โดยต้องไม่มีผลประโยชน์ไม่มีใครไปเรียกร้องไม่มีใครไปเสนอให้นะครับอย่างที่มีการกล่าวอ้างมาโดยตลอดเวลาว่าไม่ถูกต้องไม่โปร่งใสในทุกโครงการในทุกกิจการที่ผ่านมาด้านความมั่นคงซึ่งรับผิดชอบหลายกระทรวงด้วยกันไม่ว่าจะเป็นกระทรวงกลาโหมกระทรวงหัดไทยกระทรวง ICT กระทรวง ต่างประเทศนะครับมีความเกี่ยวข้องกันทั้งหมดเพราะว่าความมั่นคงนี้ต้องพูดถึงทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำข้าใจกันต่อไปก็คือคําว่าเป็นการเป็นประชาคมอาเซียนการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซึ่งมัน,ม,นมันต่างกันมันมีความเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันนะครับอาเซียนก็คือ,ค,อคือทุกประเทศที่ที่อยู่ในกลุ่มอาเซียนด้วยกันทั้งหมดเนี่ยมีสาเสาหลัก นะครับทราบดีอยู่แล้วสําหรับปัะชาคมเศรษฐกิจอาเซียนก็เรากำลังจะก้าวเข้าไปในปลายปี58ที่ใกล้จะถึงเนี่ยนะต้องเตรียมการทั้งหมดนะครับวันนี้เราก็จะมีมีการกําหนดนโยบายที่ชัดเจนโดยเป็นของเหมือนของรัฐบาลเนี่ยนะครับมีผู้รับผิดชอบชัดเจนใครจะรับเรื่องไหนไปทำกระทรวงไหนจะรับไปก็ต้องไปเดินไม่ใช่มีแต่หลักการแล้วก็ไม่มี การปฏิบัติไม่มีหน่วยปฏิบัติหลักรองเสริมไม่มีไม่มไ,มได้มันเป็นสิ่งสำคัญนะครับเพื่อจะสร้างความเชื่อมั่นเรากับต่างประเทศในส่วนของการดาเนินการต่างๆต,ตามที่ได้กําหนดไปนั้นผมได้กําหนดไปให้ส่วนขับเคลื่อนทั้งหมดนั้นไปทํามานะครับทั้งนี้จะต้องอยู่ในกรอบของสภาพัฒน์ในส่วนของสำนักงบระมาณ จะต้องร่วมการจัดทำตั้งแต่แรกนะครับในส่วนนี้มีการประเมินผลสิ่งใดที่ไม่สำลิดไม่มีผลสำลิดไม่ฟังเสียงประชาชนจะมีการต่อต้านเหล่านี้ถึงแม้ว่าจะเป็นงานด้านของบัานคงก็ต้องทบทวนนะครับความร่วมมือความสัมพันธ์ต่างประเทศทุกช่องทางไม่ว่าจทางราชการรัฐเอกชนประชาคมต่างๆต้องร่วมมือกัน เร่งในการประพััน์ให้มากขึ้นโครงการความร่วมมือกันการสร้าง,งความสัมพัน์ที่ดีของทหารต่อทหารรัฐต่อรัฐประชาชนต่อประชาชนตามวชายแดนต้องกว้างขวางขึ้น